มีอยู่ร้านหนึ่งนะคะเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะชื่อใครนะชื่อร้านใครขวัญเคยมาเมื่อตอน2อาทิตย์ที่แล้วแล้วขวัญมาช่วงบ่ายสรุปว่าคิวยาวเอียดเลยอ่ะก็เลยถอดใจนะคะกลับบ้านไปก่อนอาทิตย์นี้มาลองใหม่นะร้านเขาเปิด11โมงใช่ไหมขวัญมาเนี่ยตอนนี้11โมงเลยตอนนั้นเดี๋ยวดูดิว่ายังจะไม่ได้กินอีกหรือเปล่านะคะเมนูที่เขาบอกว่าอร่อยมากอร่อยนักอร่อยนะเนี่ยมันคือเมนูผัดไทยโคตรกากหมูนะขอไปลองหน่อยนะคะจริงๆก็เป็นคนชอบกินผัดไทยนะแต่ว่ามันจะไม่รู้เป็นยังไงแล้วก็มีตำหลวงพระบางอันนี้น่ากินเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในร้านนะคะที่นี่เขาร้านเปิด11โมงนะปิด2ทุ่มนะคะหยุดวันจันทร์แล้วก็เรื่องที่จอดนี่ก็คือหาที่จอดแถววัดเอานะเพราะว่าร้านเนี่ยอยู่ในซอยวัดตโนดนะคะบางกลางนะไปค่ะไปพาไปดูกันว่าอร่อยจริงสมคำร่ำลือหรือเปล่าเอาพัดลมไปด้วยเผื่อมันจอดล้อๆริมๆนี้ได้นะคะพอร้านอยู่ข้างหน้านี่เนาะไอ้นั่นคือปากทางมาจบสุดท้ายต้องรออยู่ดีแล้วที่นั่งกันอยู่เนี่ยก็ยังไม่เห็นมีใครได้กินเลยได้โต๊ะแล้วนะคะก็1ชั่วโมงพอดีนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอีกกี่นาทีถึงจะได้กินวันนี้ดีนะวันนี้ลมดีเลยไม่ร้อนเท่าไหร่มีเพลงให้คนเต็มร้านเต็มหมดนี่ตอนนี้เที่ยงตรงนะคะคนมานั่งรออีกเพียบเลยอันนี้คือตำหลวงพระบางอันนี้ส้มตำไทยปีกไก่ทอดข้าวหมูย่างติดกันทอดอร่อยงาเส้นมะละกอเขาเป็นแบนๆแล้วก็ใส่กากหมูมาอันนี้คนสั่งแบบว่าไม่มีปลาร้านะคะได้ค่ะไก่ทอดตำหลวงเขาบางเขาเปรี้ยวๆเค็มๆซึ่งนี่เขาจะไม่ติดหวานนะหวานนิดเดียวถ้าตำไทยนะข้าวหมูย่างนี่มันขาใจมากอันนี้เห็นคนเขาว่าต้องสั่งเกี๊ยวแต่ข้างในรู้สึกเหมือนจะเป็นปูอัดแล้วก็มีชีสอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยเดี๋ยวแหวะให้ดูนะคะยังไงเป็นอย่างนี้แปลกๆนะมันพุ่งหลวงสามารถอธิบายรสได้นะมันชีสแตกดิผัดไทยที่ขึ้นชื่อของที่นี่ยังไม่มาเลยจ้ะจะเปรี้ยวจะเค็มมากมาแล้วผัดไทยกุ้งสดโคตรกากหมูอ่านชื่อเต็มใช้เวลาในทั้งหมดสำหรับผัดไทยจานนี้คือ1ชั่วโมงครึ่งหมูเสียงกุ๊กกริ๊กกุ๊กกริ๊กมากจากหมูไหนอะกุ้งสดอะเขาลืมใส่มาปะไงเขายังชั่วหน่อยเขาให้เอากุ้งมาใส่เพิ่มพอเราสั่งผัดไทยกุ้งสดโคตรกากหมูได้ลองแล้วที่เขาก็ขึ้นชื่อนักหนาก็ปกตินะใช่ไหมแม่ไม่ขายแม่ไม่ขายตัดแต่งมาแล้วปกติที่ชื่อไหมยังไม่ได้สรุปร้านเมื่อกี้เลยร้านเมื่อกี้นี่ก็ใช้เวลารอทั้งหมดนะคือ1ชั่วโมงแล้วพออีก15นาทีก็ได้อาหารจานแรกมาส่วนถ้าเกิดว่าจานผัดไทยเนี่ยรวมทั้งหมดคือ1ชั่วโมงครึ่งถึงจะได้กินผัดไทยนะ
อาหารโดยรวมของเขาที่นี่เขาจะต้มตำต้องเน้นไปทางเปรี้ยวเค็มส่วนผัดไทยก็รสชาติกลางๆปกติมีไก่ทอดอร่อยอันนี้เป็นชาพีชอันนี้เป็นโกโก้เจ้าใหญ่นะสองแก้วนี่คือ55บาทโปรโมชั่นเขาให้เรื่อยๆก็ขอแค่เช็คอินเป็นชื่นใจอ๋อที่เห็นข้างหลังเนี่ยคือสอนวาดรูปบรรสังเด็กๆเดินไปดูเมนูมาก็ราคาประมาณ50-60อ่ะที่ใหญ่ด้วยใช่ไหมราคา